สวัสดีนะครับผู้ที่ติดตามช่อง YouTube ของเรานะฮะแล้วก็คนที่เล่น PUBG Lite นะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสอนวิธีการแก้ปัญหานะครับยังไม่เปิดให้บริการในภูมิภาคของคุณบน Windows 10นะครับ64บิต Windows 10 64บิตนะซึ่งมีน้องคนหนึ่งถามเข้ามาว่าถ้าเป็น Windows 10แก้ไงพี่มันแก้เหมือนกันนะครับแก้เดทกับไทม์นะครับให้มันตรงกับเซิร์ฟเวอร์นะโอเคเราจะมาแก้กันเลยนะครับก่อนอื่นนะฮะกด ESC ออกก่อนนะครับออกจากเกมนะครับออกไปที่เดสก์ท็อปนะฮะออกไปที่เดสก์ท็อปนะครับกดโอเคนะฮะจากนั้นนะครับ Windows 10เนี่ยมันจะมีแว่นขยายอยู่มุมซ้ายนะครับ Windows 10มันจะมีแว่นขยายอยู่มุมซ้ายนะครับกดที่แว่นขยายครับแล้วก็พิมพ์ตรงนี้นะพิมพ์คำว่า date นะครับ date นะครับกด enter ครับ date กด enter นะครับก็ให้กดตรงนี้นะครับ add clock for different time zone นะครับมันจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับก็ไปที่ date and time นะครับไปที่ date and time นะฮะเปลี่ยนของ time zone นะครับจากตัวเนี้ยเป็นอันอื่นนะให้เป็นบวก7แบงคอกฮานอยจาการ์ตานะครับบวก7แบงคอกฮานอยจาการ์ตากดโอเคครับจากนั้นนะครับไปที่ Internet Time นะครับตรงนี้นะ Internet Time นะครับกดคำว่า Change Setting ครับแล้วก็ติ๊กตรง Synchronize นะครับเลือก Server ที่เป็น timewindow.com นะครับ timewindow.com นะครับแล้วกด Update ครับกดไป2ครั้งนะครับประมาณ 1-2 ครั้งนะครับมันก็จะเปลี่ยนเวลาให้นะครับลองเช็คเวลาดูนะครับว่าในมือถือเนี่ยวันนี้เป็นที่26มกราคมนะทุ่ม46นะครับทุ่ม46นะครับพอเช็คแล้วล่ะว่ามันตรงนะครับกับมือถืออ่ะก็กดโอเคนะครับโอเคนะครับเท่านี้ก็เปลี่ยนเวลาเรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่ถามว่าถ้ามีคอนโทรลแพเนลเข้าอย่างไรนะครับก็เข้าตรงนี้นะคอนโทรลแพเนลนะครับคอนโทรลแพเนลเนี่ยเอามาจากคลิกขวานะครับเลือก Personalize นะแล้วก็ไปที่ Theme นะครับแล้วก็ Desktop Icon Setting นะครับก็ไปติ๊กไอคอนโทรลแพเนลขึ้นมานะครับติ๊กหมายถูกตัวนี้นะฮะแล้วกดโอเคนะครับมันจะมีไอคอนขึ้นมาตัวนี้นะครับการเข้าไปที่ Date and Time ก็ดับเบิลคลิกที่ไอ้ Control Panel นะครับก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับจาก Category นะครับเป็น Last Icon นะครับและก็หาคำว่า Date and Time นะครับ Date and Time นี่นะมันก็จะเหมือนกันนะครับกด Yes นะครับมันก็จะเหมือนกันที่ผมเข้าให้เมื่อกี้นะครับถ้าพิมพ์เข้าแว่นขยายมันก็ง่ายหน่อยนะครับก็จะปรากฏอันนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็เปลี่ยน Time Zone เป็นแบงคอกนะครับฮานอยจาการ์ตาและก็อินเทอร์เน็ตไทม์นะครับให้กดซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์โดยการกดอัปเดต Now นะครับแล้วกดโอเคกดโอเคเหมือนกันนะครับเท่านี้นะฮะในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับเดี๋ยวเราขอเล่นให้ดูแล้วกันนะครับเปิดให้ดูเลยเมื่อกี้มันเข้าไม่ได้เนาะมันเข้าไม่ได้นะครับตอนนี้จะเห็นว่ามันจะเข้าได้ตั้งค่าง่ายๆนะครับ Time Zone นะครับต้องใช้ User Admin ในการตั้งค่านะครับ User ที่เป็น User ธรรมดาเนี่ยตั้งค่าไม่ได้นะตั้งค่าเครื่องนะครับต้องไปต้องใช้ User Administrator ในการตั้งค่านะครับอ่ะเห็นไหมเข้าเกมมาเรียบร้อยนะครับโอเคนะขอบคุณที่รับชมนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ